พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้คงจะได้ฟังจากท่านอาจารย์ธิดาและคณะได้อธิบายความในหลายเรื่องด้วยกันสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่พยายามสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นว่า28เขตไม่มีผู้สมัครซึ่งเป็นความเท็จข้อเท็จจริงคือมีผู้สมัครแล้วสมัครไม่ได้ต่างหากเล่าเพราะข้อเท็จจริงนั้นก็เป็นดังที่คนไทยทั้งชาติได้แลเห็นแล้วว่ากลุ่มกปปส.รวมกระทั่งมวลสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกันในการปิดสถานที่รับสมัครโดยที่กกต.ท้องถิ่นไม่มีความประสงค์ที่ให้การเลือกตั้งจะสมัครเข้าไปได้เพราะฉะนั้นปัญหาของ28เขตนั้นจึงเป็นเรื่องของกกต.เมื่อกกต.มีมติให้รัฐบาลประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งขึ้นมาใหม่นั้นนักกฎหมายได้อธิบายความไม่ว่าจะเป็นสปป.หรือว่าทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยดังอธิบายความเหมือนกันหมดว่าไม่สามารถกระทำได้เพราะถ้าไปกราพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาใหม่แสดงว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานั้นโมฆะโดยปริยายเพราะฉะนั้นนี่นะครับการที่รองนายกพงเทพเทพกาญจนาได้อธิบายความว่าไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องกราพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่และกกต.สามารถกำหนดวันรับสมัครและสามารถกำหนดวันเลือกตั้งได้ด้วยกกต.แต่ถ้ารัฐบาลไปกระทำการตามที่กกต.ร้องขอนอกจากจะถูกดำเนินคดีข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็จะทำให้การเลือกตั้งโมฆะแล้วก็จะยัดเยียดความผิดว่าคนที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะคือรัฐบาลดังนั้นถ้าการเลือกตั้งจะถูกชี้ว่าเป็นโมฆะก็ต้องโมฆะโดยกกต.ที่จะต้องติดคุกในฐานะที่เป็นคนจัดการเลือกตั้งให้เกิดโมฆะก็มีการตั้งคำถามกันอีกว่าแล้วจะทำอย่างไรกกต.เขาก็ประกาศชัดเจนว่าจะยื่นในศาลรัฐธรรมนูญตีความก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีมาว่าจะเอากันอย่างไรแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งก็วินิจฉัยไว้แล้วว่าอำนาจการจัดการการเลือกตั้งเป็นของกกต.รัฐบาลจะต้องกราพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาใหม่ได้อย่างเดียวคือการเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือว่าการเลือกตั้งเสร็จสิ้น 100% แล้วก็บังเอิญว่ามีผู้แทนตายไอ้อย่างนั้นแหละครับไปกราพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่เพื่อเลือกตั้งซ่อมแต่ถ้าสถานการณ์ที่ยังเลือกตั้งไม่เสร็จฉบับนี้ก็ยังจะต้องใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นการชี้ทางให้รัฐบาลไปตายกันอีกรอบแต่บังเอิญว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมว่ามันถูกหลอกกันจนไม่รู้กี่รอบแล้วตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งเพื่อไทยวันนี้ยังจะโดนหลอกอีกผมว่าไม่ต้องเป็นผู้เป็นคนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นที่ชัดเจนว่าไม่ทำตามส่วนจะใช้เวลาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเท่าไหร่นั้นก็เป็นเรื่องที่กกต.จะไปว่ากับศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในความเห็นของผมนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรและก็ไม่ได้เร่งรีบว่าจะต้องได้การเลือกตั้งครบภายในกี่วันกันเพราะคนที่แบกภาระอันนี้คือกกต.ของเรานี่ครับก็สบายนะครับเลือกตั้งเสร็จวันไหนก็วันนั้นกฎหมายกำหนดวันไหนทำไม่ได้กกต.ก็รับผิดชอบเราก็รอผลก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับรัฐบาลก็ทำหน้าที่รักษาการต่อไปอย่างที่ผมได้เรียนนะครับสุเทพก็อยู่กลางถนนเดินเรื่อยไรกันต่อไปต่างคนต่างแบ่งหน้าที่กันทำสรส.นะครับก็ประกาศขู่จับกันไปและก็จับไม่ได้กันไปทำหน้าที่กันแบบนี้ขู่กันทุกวันเดี๋ยวจะจับเดี๋ยวจะบุกเดี๋ยวจะยึดสถานที่ราชการคืนและยึดไม่ได้คืนสักที่เนี่ยก็ทำหน้าที่นี้กันไป
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศกันแบบไทยๆม็อบก็ขู่กันไปสรสก็ขู่กันไปพวกเราก็แถลงถลกหนังเถือกที่นี่กันไปก็จะทำกันเป็นแบบนี้กันทั้งชาตินะผมจึงเรียนกับท่านทั้งหลายว่าคือมันเป็นวัฏจักรวันๆตื่นมานะครับตื่นมาสรสแถลงบ่ายก็แถลงข่าวนปช.ตลกหนังเถือกสุเทพก็เดินกลางคืนสุเทพก็ออกมาคูนะครับเช้ามาก็เฉลิมบ่ายก็นปช.นะครับกลางคืนก็สุเทพก็สนุกดีเหมือนกันดีกว่าอยู่เปล่าเพราะว่าประเทศไทยต้องอยู่กันแบบนี้เฉลิมก็มีสิทธิ์นะครับในการขีดเส้นตายสุเทพก็ขีดเส้นตายเพราะครบเส้นตายแล้วก็ขีดใหม่เฉลิมก็ขีดใหม่สุเทพก็ขีดใหม่เราก็ถลกหนังกันต่อ เป็นบรรยากาศที่น่ารักน่าชังเป็นอันมากผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าบรรยากาศหน้าขณะนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดภาพเขาเรียกว่าความอีหลักอีเหลือไม่รู้จะเชียร์ใครคือพูดง่ายๆว่าไอ้เราเหมือนคนนั่งดูมวยนะครับที่เล่าให้ฟังอ่ะขึ้นมาถึงมันก็ไหว้ครูทักสิบนาทีแล้วไม่มีวี่แววว่ามันจะชกกันกรรมการเองเนี่ยนะครับก็ปาดเหือปาดเหือแล้วปาดเหืออีกแต่ปรากฏว่านี่ก็ยังไม่ยกไม่ชกกันเข้ายกที่หนึ่งก็ยังไม่ชกนี่จะปาไปยกที่ห้ายังไม่ได้โดนกันทักหมัดเลยตั้งแต่ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินยังจับใครขังไม่ได้สักคนเดียวงานไปไล่ลงไปแล้วแล้วก็ถือว่าเสมอกันเพราะไอ้ฝ่ายนู้นก็ยังไม่ให้จับสักคนเดียวเราก็จับใครไม่ได้สักคนเดียวเสมอกันเสมอกันผมจึงเรียนกับท่านทั้งหลายด้วยครับว่าบางครั้งนี่นะครับเราเองก็ต้องมองทุกอย่างพูดด้วยมองอย่างอนิจจังกันแบบสบายๆเพราะว่าเราเองก็พยายามที่จะประคับประคองสถานการณ์ผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ธิดาได้แถลงด้วยท่าทีที่มีความจริงจังนั้นเพราะทุกคนก็มีความห่วงใยว่าสถานการณ์เวลาจริงๆมันไม่ได้คอยท่าแบบที่ผมอธิบายเล่นๆกับท่านทั้งหลายเพราะปปช.เองเขาก็รอเวลาอยู่และก็ถ้าเป็นไปตามเป้าที่เขาวางไว้ไม่เกินเดือนมีนาคมระหว่างนี้เนี่ยนะครับก็จะมีคนรูปแบบต่างๆแบบหม่อมอุ๋ยนะครับจะทยอยตามลำดับหลายๆคนสุเทพเทือกสุบรรณเองเขาก็ป่วนไว้นะครับปรึงกันเอาไว้แล้วเสด็จก็รักษาข่าวในหน้าสื่อกันเอาไว้ได้เวลานี้เขารักษาคนเอาไว้ไม่ได้แต่เขารักษาข่าวในหน้าสื่อกันเอาไว้ได้และขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับคนที่ไม่ได้มาร่วมในการชุมนุมเขาก็ไปดูการถ่ายทอดโทรทัศน์แล้วก็มีความเข้าใจว่าคนเป็นจำนวนมากมาร่วมฟังสุเทพกันอยู่ทั้งที่ตอนหลังเนี่ยนะครับไม่ถ่ายคนฟังแล้วจะเน้นไปที่คนพูดเป็นหลักและรวมกระทั่งถ่ายเป็นมุมช่วงที่พอมีคนบ้างสมัยก่อนเนี่ยครับภาพมุมบนบางทีตกแต่งภาพถึงขนาดลบตึกออกนะครับคือคนมากจนกระทั่งไปทับตึกมิดก็ทำกันทุกอย่างในการโฆษณาความเชื่อระหว่างกันดังนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์จริงๆก็คือว่าเขาก็จะยื้อเวลาให้องค์กรอิสระจัดการกับรัฐบาลนี้จะโดยปปช.เล่นงานนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและอดีตส.ส.สว.ซึ่งกำลังจะเป็นว่าที่ส.ส.ใหม่ในฐานะที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและได้รับการเลือกตั้งทุกพรรคที่เคยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นนี่นะครับก็มีการบอกว่าถ้ามีการเลือกเส้นทางกันก็คือว่าถ้าชี้ว่าเกิดการกระทำความผิดต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ไม่ได้เป็นนะครับก็รู้ว่าทันทีที่ได้เป็นก็ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือว่ายังไม่ทันจะรับตำแหน่งสว.เนี่ยนะครับก็รับงานถอดถอนจากปปช.นะครับนอกจากว่าถอดถอนแล้วยังตัดสิทธิการเมือง5ปีอย่างเงี้ยที่เหลือก็ส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกันต่อสภาพการมันจะลากเข้าไปตอนนั้นแล้วเวลานั้นเนี่ยนะครับสถานะของพวกเราก็จะกลายเป็นรองหนักยิ่งกว่านี้คือความจริงเวลานี้เราก็พอเป็นต่อเขาอยู่บ้าง
แต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นต่อนะครับฝ่ายสุเทพเองมันเป็นรองแต่มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นรองมันเข้าใจว่ามันเป็นต่อฝ่ายเราเป็นต่อก็เข้าใจว่าเราเป็นรองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจึงเกิดการสวนทางกันโดยตลอดทั้งที่ดูแววตาท่าทางนะครับทั้งสุเทพและบริวารนั้นอยู่ในช่วงของความขลาดกลัวเวลานี้เนี่ยนะครับทุกคนคิดว่าจะรอดไปได้อย่างไรเสร็จศึกผลนี้เนี่ยนะครับจะจบลงโดยการติดคุกกันหรือไม่เพราะเป็นที่ชัดเจนว่าไม่ว่าใครทำอะไรที่ไหนนั้นความลับไม่มีในโลกเหมือนกรณียิงขวัญชัยไพรพนาเนี่ยอสเนี่ยนะครับที่ถูกจับเป็นรายแรกเป็นหนึ่งในเจ็ดเนี่ยนะครับของมือยิงเนี่ยอยู่ถึงจังหวัดนราธิวาสยังตามไปจับได้แล้วให้การสารภาพสิ้นว่า6คนประกอบใครบ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค4กำลังขออนุมัติหมายจับในนั้นเนี่ยนะครับคนที่เป็นพูดง่ายๆว่าเป็นหัวหน้าทีมก็มียศร้อยตรีที่เหลือก็เป็นจ่านะครับเป็นทหารจากภาคตะวันตกเนี่ยที่เคยไปปฏิบัติราชการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสรุปความก็คือว่าความลับมันไม่มีในโลกทั้งที่คนยิงขวัญชัยนะครับยิงระยะในระยะไกลแต่บัดนี้เนี่ยนะครับมันชี้ให้เห็นว่าใครทำอะไรตรงไหนนั้นสามารถที่จะตรวจสอบนะครับสามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานและสามารถที่จับกุมได้ขวัญชัยไพรพนาโชคดีนะครับที่ยังถูกจุดที่ไม่สำคัญนะครับอาจจะโชคร้ายที่ถูกยิงและโชคดีที่ไม่ตายพวกเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละครับไม่รู้ว่าใครจะโชคดีใครจะโชคร้ายในแต่ละวันแต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าถ้าเอาจริงเอาจังกันสักอย่างมันไม่ยากนะครับเกินความสามารถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้กระทั่งดีเอสไอผมเองเนี่ยนะครับอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีขวัญชัยไพรพนาซึ่งทยอยจับคนร้ายได้ดูคลิปที่คุณหมอเหวงอธิบายความเมื่อตะกี้นี้ว่าหน้าตาเนี่ยนะครับคนที่ยิงอาวุธที่หลักสี่ใส่ถุงป๊อปคอร์นนั้นเป็นใครนั้นหน้าตายนะขนาดมันคลุมไอ้โม่งเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับโลกไซเบอร์วันนี้ถอดไอ้โม่งออกเห็นหน้าเลยความลับมันไม่ได้มีในโลกอะไรเลยปัญหาก็คือว่าเราจะเอาจริงเอาจังกันหรือเปล่าจะปราบปรามกันจริงหรือเปล่านะครับไอ้คนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยนะครับและกำลังจะถูกออกหมายนั้นความจริงเนี่ยครับเขาไปที่ไหนเนี่ยเวลานี้เทคโนโลยีสามารถตรวจสอบกันได้หมดมิฉะนั้นตำรวจจะไปจับผู้ต้องหาที่หลบหนีได้นะครับบางคดีเนี่ยเปลี่ยนเครื่อง12เครื่องเปลี่ยนซิม30อันก็มีเพื่อนผมเนี่ยครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับมาได้บอกว่าจับได้กันยังไงมันบอกว่ามันมีแทคติกอยู่ตำรวจสามารถที่จะตรวจสอบได้เช่นเดียวเหมือนกันว่าทางเนี่ยนะครับผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับนะลองจับเนี่ยนะครับไม่กี่รายเนี่ยยิ่งพูดง่ายๆว่าจะสร้างความไหวหวั่นให้เกิดขึ้นและพวกนี้จะยิ่งเคลื่อนกันไม่สะดวกไอ้นี่มันท้าทายทุกวันทันทีออกหมายมันบุกเลยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมบันปลุกหน่วยงานนี้บุกหน่วยงานนะนะครับและก็ขณะเดียวกันนั้นก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะคืนกระทรวงมหาดไทยตามที่ร้อยเอกดร.เฉลิมขู่คือมิฉะนั้นนะครับก็ต่อรองใหม่ว่าถ้าครบ4วันให้มายึดตัวร้อยเอกดร.เฉลิมแทนกระทรวงมหาดไทยนี่ไม่มีวี่แววไม่หนำซ้ำมันเอาลวดหนามไปเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมอีกคือนอกจากไม่ฟังแล้วถูกออกหมายจับแล้วบางคนเนี่ยนะครับถูกหมายจับซ้ำซ้อนกันหลายใบบางคนก็ถูกคดียึดสนามบินสุวรรณภูมิมายึดทำเนียบรัฐบาลมาเวลานี้ก็ยึดกระทรวงมหาดไทยกันอยู่คือทั้งหมดเราก็แลเห็นแล้วว่าใครเป็นใครและไม่ใช่ว่าเขากินนอนอยู่ที่นั่นกันทุกคนคือไม่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะคนที่ถูกออกหมายจับเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกุมได้จับกุมได้ทุกคนนะเช่นเดียวนะครับกับการที่จับคนเสื้อแดงเนี่ยในปลายพื้นที่ถนนพื้นที่ชุมนุมแต่ปลายถนนตรงนี้มันก็ดักรอนะครับว่าคนเสื้อแดงหลุดเข้าไปกี่คนตั้งข้อกล่าวหาว่าผิดพรก.ฉุกเฉินแล้วก็ดักจับไปเป็นที่เรียบร้อยทำอย่างนั้นกันไม่รู้กี่สักคดีผมถามว่าคดีประชาชนที่ถูกจับและศาลสั่งจำคุกเนี่ยในคดีความผิดตามพรก.นั้นมีหมายจับออกมาก่อนหรือไม่ไม่มีหมายจับสักใบหนึ่งที่จะออกกับประชาชนที่ถูกจับความผิดตามพรก.ฉุกเฉินส่วนใหญ่ก็คือนะครับสอช.เวลานั้นก็ไปดักจับจับเสร็จก็ฟ้องนะครับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจส่งอัยการก็ส่งศาลตั้งแต่ศาลปทุมวันศาลอาญาศาลพระนครใต้
ก็ปรากฏว่ารับคดีความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่เคยถูกออกหมายจับก่อนแม้แต่เพียงใบเดียวยกเว้นบรรดาแกนนำดังนั้นนี่นะครับคนที่ถูกออกหมายจับก็จับไม่ได้ไอ้ที่ไม่ออกหมายจับความผิดซึ่งหน้าไอ้นี่ก็ไม่เคยจับใครได้ทักคนเพราะฉะนั้นผมเองก็เลยเห็นว่าไอ้ความหย่อนยานกันแบบนี้นานวันเนี่ยนะครับมันจะปรากฏการคือความเสื่อมเกิดขึ้นก็คือหมายความว่าเมื่อประกาศใช้อำนาจแล้วอำนาจนั้นมันใช้ไม่ได้เมื่ออำนาจนั้นมันใช้ไม่ได้ปรากฏการความเสื่อมที่เขากล่าวหาว่าเป็นรัฐล้มเหลวนั้นคนจะฟังว่ามันล้มเหลวจริงทั้งที่จริงสุเทพเทือกสุบรรณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเราบอกว่าเขามีเส้นแต่สำคัญที่สุดว่าถ้าเรามีหัวใจเนี่ยมันใหญ่กว่าเส้นมากมายนะว่าใจถึงหรือเปล่าใจกล้าหรือเปล่าบ้านเมืองนี้ไม่มีอะไรมากกว่าหัวใจคนหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เลยเห็นว่าเรามีระยะเวลาเพียงแค่เดือนครึ่งถ้าเดือนครึ่งนะครับเรายังหย่อแย่กันแบบนี้เราจะเสียไปทุกอย่างผมเองเนี่ยนะครับที่เคยเล่ากับพี่น้องฟังว่าลุงตีนโตเนี่ยนะครับช่วงที่เราเสื้อแดงกันใหม่ๆเนี่ยนะตั้งแต่ปี51ปี52เนี่ยอยู่หน้าเวทีตบปั้ม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 คนทั่วไปเนี่ยนะครับอาจจะรู้อีกทีว่าลุงตีนโตนั้นเขาเสียชีวิตนะครับและก็ศพได้ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดตรีทศเทพหลังจากนั้นมาไม่นานแต่ก่อนที่ลุงตีนโตคนนี้จะหายไปนะเขามาขอพบผมก่อนและเขาเขียนเป็นตัวหนังสือว่าเขาไม่ต้องการจะแพ้อีกผมไม่ต้องการจะแพ้ผมก็เข้าใจผมก็พูดผมก็บอกผมเหมือนกันนั่งสักพักว่าเขายังยืนยันว่าไม่ต้องการจะแพ้และก็มีท่วงทำนองของความกดดันผมก็ยืนยันว่าผมก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันหลังจากนั้นไม่นานนะครับเราเองก็ไม่เห็นลุงตีนโตรู้อีกทีเขาก็เสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการต่อสู้ในระหว่างทางนั้นหัวใจการต่อสู้เป็นเรื่องที่สำคัญคนเสื้อแดงเองนั้นก็ไม่ต้องการจะแพ้เหมือนกับลุงตีนโตซึ่งอาจจะเสียชีวิตด้วยคำว่าใจสลายก็มีผมเรียนกับพี่น้องว่าณวันนี้เนี่ยนะครับเราเคยต่อสู้ในสถานการณ์ที่ผมพูดทุกครั้งว่าเราเป็นรอง 100% มาโดยตลอดมีครั้งนี้เนี่ยครับพอจะได้เป็นต่อกับเขาบ้างอยู่ในฝ่ายอำนาจรัฐที่ยังไม่เสียกับเขาบ้างแต่ว่าเมื่ออำนาจรัฐเนี่ยนะครับถ้ายังหย่อนยานกันแบบนี้คือมันไม่ใช่ว่าให้เขาบุกไปที่ไหนแล้วจะหลบไปที่ไหนแล้วก็ยังรักษาสภาพกันได้ไอ้อย่างนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยประชาชนผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่เวลานี้ต้องการให้รัฐใช้อำนาจผมเชื่อว่าไม่มีใครจะประนามรัฐบาลนี้ได้เลยหรือประนามสรสได้เลยถ้าไปยึดกระทรวงมหาดไทยคืนถ้าไปยึดศูนย์ราชการคืนจากพุทธอิสระผมเชื่อว่าคนไทยเขาสรรเสริญรัฐบาลนี้แต่ถ้าว่าถ้าไม่ทำต่อไปนี่นะครับศูนย์ราชการนับวันนี่นะครับก็จะเกิดความเฉาข้าราชการเขาเห็นว่าต้องไปรายงานตัวต่อพุทธอิสระแทนที่จะมารายงานตัวกับเฉลิมอยู่บำรุงกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ต้องฟังสมศักดิ์โกไสยสุขเพราะเขามีอำนาจจริงอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราเองก็เลยเห็นว่าในสถานการณ์ขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเรามีความกระหายเลือดต้องการเกิดการประทะไม่มีอยู่ในหัวใจแม้แต่น้อยแต่เพียงแต่ว่ามันคำว่าลิมิตของประชาชนเนี่ยหรือว่าขีดจำกัดของคนไทยนะเราเองก็เลยเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยถูกยึดมานานแล้วถูกยึดจนกระทั่งคนลืมว่าถูกยึดไปแล้วศูนย์ราชการเนี่ยนะครับมีคนเพียงไม่กี่คนหลงเหลงนะครับแต่วางยางรถยนต์วางอุปกรณ์ขัดขวางสมัยก่อนสอชอกล่าวหาเราสุเทพบอกว่าคนเสื้อแดงเอายางรถชนยางรถยนต์ก็มาวางเวลานี้มันวางยิ่งมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าคนเหล่านั้นบางอย่างการเข้าจะไปยึดคืนสถานที่ราชการนั้นผมว่าคนไทยเนี่ยครับเขาสรรเสริญแล้วไม่จำเป็นจะต้องประหัตประหารใครมีการกล่าวหาว่าไอ้พวกนั้นพกอาวุธไอ้ยิ่งพกอาวุธนะครับยิ่งต้องเข้าไปจับมันไม่ใช่พกอาวุธแล้วปลอดแหกไม่เข้าไปจับมันก็ให้มันปกครองบ้านเมืองไปดิก็บอกว่าไอ้พวกนั้นไม่อยากเข้าไปจับเพราะมันพกอาวุธผมบอกว่ายิ่งพกอาวุธนั่นแหละครับยิ่งจะต้องเข้าไปจับแต่ปรากฏว่าก็พยายามอธิบายความว่าที่ไม่เข้าไปจับเพราะมันพกอาวุธไอ้ผมบอกว่าใครใหญ่กันแน่ว่าบ้าบ้านเมือง
บอกว่าหน่วยกาสุเทพพกอาวุธทุกคนอ้าวนั่นแสดงว่าผิดกฎหมายทุกคนจับดินี่ปรากฏว่าพกอาวุธทุกคนไม่กล้าไปจับมันอ้าวอ้าวอะไรวะผมนี่มึนงงฟังอธิบายถ้ามันชุมนุมโดยสงบไม่ผิดกฎหมายแต่เมื่อประกาศพรก.แล้วผิดกฎหมายเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าจับกุมถ้าเขาเนี่ยนะครับชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเนี่ยครับจับกุมเขาไม่ได้แต่นี่บอกว่าเพราะมันมีอาวุธทุกคนจึงไม่เข้าไปจับผมเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นในการอธิบายความกันแบบนี้นี่ไม่ใช่เป็นการกดดันแต่เรามีความรู้สึกว่าเราชักจะประหลาดเข้าทุกวันคือมันไม่ใช่ว่าเล่นบทผู้ดีนะครับโบราณก็เปรียบเทียบว่าจามรีเนี่ยนะครับคือสัตว์ที่มีขนสวยงามขนนี่สะอาดเกลี้ยงแต่เอาตัวไม่รอดคือถ้าดีจนกระทั่งเอาตัวไม่รอดนะครับก็อย่าดีมากเอาดีพอสมควรพอผมจึงบอกว่าอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยนะครับเคยสอนผมนะครับปัจจุบันล่วงลับไปแล้วเขาบอกว่าการทำภารกิจบางอย่างนั้นอย่าให้หัวใจมันเปื้อนถ้าจะเปื้อนให้เปื้อนแค่มือพอเพราะมันจะล้างออกเวลานี้ผมไม่ต้องการให้รัฐบาลชุดนี้หัวใจเปื้อนเลือดเหมือนกับรัฐบาลชุดที่แล้วแต่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับต้องกล้าตัดสินใจโดยสรส.ถ้าประกาศจะใช้อำนาจจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่กล้าเงียบปากไปเลยพยายามอธิบายว่าเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยาผมบอกจิตวิทยาอะไรเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นการสร้างภาวะจิตหลอนให้กับประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะจบลงเมื่อไรภาวะเศรษฐกิจในพินาศย่อยยับความจริงคนภาคใต้เนี่ยนะครับเกาะสมุยเกาะภูเก็ตหน่วยการท่องเที่ยวทั้งหลายพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยชิบหายวายวอดย่อยยับหมดแล้วกรุงเทพมหานครก็จะอยู่สภาพกันแบบนี้แล้วไม่มีวี่แววว่าจะจบนี่ปัญหาว่าจะจบยังไงเพราะว่าทันทีเนี่ยนะครับที่มีการเล่นงานรัฐบาลนะครับและเพื่อจะให้อำนาจใหม่เข้ามาครอบครองแทนคนแสดงก็มาใหม่บ้านเมืองจะอยู่กันแบบนี้เหรอครับเพราะคนแสดงก็ไม่ยอมอยู่ดีใครจะยอมแต่ว่าเรากำลังหาทางออกกันว่าให้บ้านเมืองไปด้วยหลักการประชาธิปไตยให้บ้านเมืองนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายพวกผมเองเนี่ยนะครับไม่เคยที่จะละเมิดกฎหมายนะครับถ้ามีการละเมิดกฎหมายก็ถูกดำเนินคดีกันครบถ้วนแล้วก็พิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมแต่ความเป็นรัฐขนาดนี้เนี่ยนะครับเราลองเปรียบเทียบว่าคนเสื้อแดงแค่ชุมนุมกับถนน2เส้นมันเอาตาย100ศพบาดเจ็บ 2,000 และรวมกระทั่งไปถูกไปสร้างสถานการณ์ต่างๆมากมายเวลานี้มันยึดทุกหน่วยงานราชการถ้ามันอยากยึดรวมกระทั่งว่าพื้นที่ถนนทุกแห่งที่มันอยากจะไปตอนที่มายึดติดสะพานผ่านฟ้าเนี่ยนะครับที่นายสุเทพเทือกสุบรรณบอกขอพื้นที่คืนนั้นมันบอกว่าคนจำนวนน้อยครอบครองที่เป็นจำนวนมากแล้ววันนี้ของมึงและสุเทพคนจำนวนมากยึดที่จำนวนน้อยหรือยังไงก็สร้างความเสียหายพินาศย่อยยับกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็เป็นเหตุของการขอพื้นที่คืนและก็ท้ายสุดเขาใช้คำว่ากระชับวงล้อมคือการเข้ามาฆ่าในรอบใหม่ผมต้องเรียนกับท่านทั้งหลายว่าถ้าเราไม่รักษาอำนาจของประชาชนนี้ไว้ได้ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเสียอำนาจไปให้คนกลุ่มนี้และเขาก็มาปฏิบัติกับเราแบบที่ปฏิบัติเมื่อปี53มันไหวเหรอแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเวลาต่อสู้ก็พวกเราอีกนั่นแหละเวลาที่ตายก็แบ่งสมบัติกับพวกมึงไปตายพวกมึงสู้ส่วนพวกกูมีอำนาจแล้วกูก็ไม่กล้าใช้อำนาจสับหยอกกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เลยเห็นว่าถ้าสรส.เนี่ยไม่กล้าดำเนินการอะไรนั้นเช่นว่าถ้ายึดกระทรวงมหาดไทยคืนไม่ได้เนี่ยผมว่าต้องแสดงความรับผิดชอบถ้าประกาศ4วันแล้วยึดไม่ได้ร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมคุณควรจะลาออกจากสรส.เสียผมต้องเรียนตรงนี้โดยส่วนตัวรักกันแต่ว่า
นะครับผมเองปล่อยให้ท่าทีต่อไปแบบนี้เนี่ยแล้วเราเองก็รู้เส้นทางว่าฝ่ายศัตรูเครือข่ายอมาตยาธิปไตยนั้นเขาจะล้างที่เขาเรียกว่าใช้ล้างระบอบทักษิณเนี่ยก็คือคนเสื้อแดงก็คือประชาชนที่ไม่ได้เห็นด้วยคนเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองเท่านั้นที่เขาใช้คำว่าล้างระบอบทักษิณท้ายที่สุดประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านไอ้พวกนี้ก็ตามไปกวาดล้างถึงตำบลอำเภอจังหวัดแล้วต้องหัวซุกหัวซนและไม่ฉะนั้นก็ต้องสู้แลกกับมันบรรยากาศแบบนั้นผมไม่ต้องการจะแลเห็นอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในขณะนี้ถ้าเราเอากันจริงๆนั้นเราก็ยังสามารถต่อสู้กันได้ประชาชนยังอยู่เต็มกันหมดคนเสื้อแดงที่เขาไม่ชุมนุมเพราะเขาไม่ต้องการจะเป็นเงื่อนไขเป็นภาระกับรัฐบาลถ้าเราไม่ติดแบกนี่นะครับป่านนี้ก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเหมือนกันแต่เรามีภาระแบกประชาธิปไตยไม่ต้องการให้กลุ่มสุเทพใช้มาเป็นเหตุอะไรถอยได้ก็ถอยเพราะต้องการให้รัฐบาลได้ใช้กฎหมายในการจัดการกันด้วยความสะดวกแต่นี่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นทั้งที่เวลานี้เนี่ยครับช่วงยังไม่ใช่ช่วงขาลงของสุเทพมันช่วงหัวลงเลยนะครับช่วงขนาดนี้เพราะทุกอย่างนี่นะครับคนได้เห็นรู้เช่นเห็นชาติกันครบถ้วนนะครับไม่ว่าไปทำธุรกรรมอะไรที่ไหนถูกจับได้ไล่ทันหมดแต่ละเรื่องราวนะครับเกิดเหตุการณ์สร้างสถานการณ์กันอย่างไรถูกจับได้ไล่ทันกันหมดประชาชนแทบจะไม่มีเหลืออยู่แต่ปรากฏว่าดูเสมือนเราว่ามีความเชื่อว่ารอให้พวกนี้มันเลิกไปเองความสำเร็จมันจะอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ครับไม่มีการชุมนุมไหนมันจะเลิกไปเองนะครับยกเว้นพันธมิตรทะเลาะกับประชาธิปัตย์ไอ้นั่นขนาดคนไม่มีแท้มันยังล่อไป193วันนะครับนั่นเอาเต็นท์มาชุมนุมเป็นส่วนใหญ่แต่คนก็คอยฟังว่าสนธิลิ้มทองคุณจะเปิดเผยเรื่องอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์ผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าสถานการณ์ณขนาดนี้เนี่ยถ้าเราไม่เห็นปปช.มันรออยู่ข้างหน้าเราเองก็อาจจะไม่ต้องมีความกดดันอะไรแต่เรารู้ทันทีว่าทันทีที่ปปช.ลงดาบนั้นไอ้ม็อบหัวลงของสุเทพเทือกสุบรรณนั้นมันจะพูดง่ายๆว่ามันจะฟิกฟื้นกันมาอีกรอบนึงแล้วหลังจากนั้นมันจะถาโถมแต่ถ้ากลุ่มนี้ถูกจับบ้างหัวใจเวลานี้เนี่ยผมเองก็รับรู้พอสมควรว่าใจเนี่ยนะครับแทบจะสลายแล้วคนๆเพียงแต่ว่าหน้าตาเนี่ยนะครับมันยังดำเมี่ยมดูมันหัวเราะดีครับแววตาเนี่ยครับมันไม่ได้หัวเราะตามปากตามเสียงมันเลยมันเป็นอาการของคนเนี่ยนะครับที่มันรันทดมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็มีความเชื่อว่าสู้สุดท้ายวัดใจกันเหมือนเล่นไพ่นะครับถือแต้มเดียวหรือว่าโบ๋เบ๋นี่นะครับแล้วมันก็ยังฟัดสู้กันอยู่อีกฝ่ายนี้เนี่ยนะครับใจกูยังไงว่าถ้าฟาดกันจริงๆมันก็จบกันแล้วแต่ผมเองก็ไม่ได้เห็นว่าจะต้องเข้าไปสลายการชุมนุมแต่สถานที่ราชการบางแห่งนั้นต้องทยอยเอาคืนเพื่อจะปลอบขวัญคนที่เขารักประชาธิปไตยบ้างเพราะมิฉะนั้นประชาชนก็บอกแต่ละวันรับโทรศัพท์กันจะปล่อยกันไว้อย่างนี้เหรอผมก็ถามว่าผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคือไม่รู้ว่าจะจับหรือจะปล่อยเพราะว่าไม่ได้มีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่มาบ่นตอนเวลาบ่ายสองผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเวลานี้นั้นก็คือว่าไอ้กองเชียร์ทั้งหลายเนี่ยเราจะรักษาหัวใจเขาไว้ได้ยังไงเขาก็ต้องการคนจริงเหมือนกันในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เรียนกับพี่น้องว่าเราก็ได้ซึมซับความรู้สึกเราเนี่ยนะครับใจเราเนี่ยนะครับอยู่กับรัฐบาลไม่ไปไหนหรอกแต่ว่าสรสนั้นเมื่อตั้งขึ้นมาประกาศใช้พรกเมื่อประกาศขึ้นมานั้นมันต้องมีฤทธิ์เมื่อมีและก็มีเดชไม่ใช่อยู่สภาพถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแบบนี้นะครับพูดได้ง่ายว่าตบจูบกันทั้งวันทั้งคืนบรรยากาศกันแบบนี้เนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ในดงละครก็ว่ากันไปอย่างแต่นี่มันคือประเทศไทยแล้วคนเนี่ยครับคนแสดงเขามีความเจ็บปวดดูดาราบางคนเนี่ยนะครับมาดูภาพนะครับที่พี่น้องถูกยิงที่หลักสี่แล้วมันดีใจยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่กันแบบนั้นผมบอกว่าพฤติกรรมน่าชิงชังกันแบบนั้นเนี่ยมันควรจะประณามคือเป็นคนอุบาทชาติชั่วมนุษย์ปกติยังเป็นไปไม่ได้เลยต้องประณามจริงถ้าเห็นมนุษย์นี่นะครับถูกกระทําไม่ว่าอยู่ฝ่ายไหนถ้าคุณจะมีความรู้สึกคุณดีที่สุดก็นิ่งเงียบ
แม้ว่าคุณไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นนี่นะครับแต่นี่นี่นะครับระริกระรี้ดีใจและนั่งจัดรายการโทรทัศน์ผมบอกว่าดีมันไม่โดนกระปากมันเองนั่นเพราะว่ามันไปแสดงท่าทีคนที่ถูกยิงที่หลักสี่คุณลุงเนี่ยนะแล้วไปแสดงอาการดีใจที่ว่าคุณลุงคนนี้ถูกยิงผมบอกไอ้นี่มนุษย์มันประหลาดเลยนะการเห็นคนถูกยิงและคุณไปแสดงความดีใจและคนถูกยิงเขาก็อยู่ในประเทศไทยเป็นคนไทยนะครับแม้ว่าคนเราอาจจะแตกต่างกันเรื่องเชื้อชาติแต่ว่าคนพุทธนั้นเราจะมีความรู้สึกกันแบบนั้นไม่ได้แต่เวลานี้นะครับมันไปไกลมันเป็นการเลือกข้างที่ไม่ต้องดูหน้าอะไรกันนะครับและอีกฝ่ายหนึ่งถ้ายิงโดนอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ดีใจเห็นไหมบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่ถึงขนาดคนเป็นดารายังได้แสดงความรู้สึกกันแบบนั้นขาดความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิงและผมไม่รู้ว่ากลับไปบ้านคนเหล่านี้จะมีความรู้สึกอย่างไรแต่คนไทยต้องสาปแช่งคนที่มีพฤติกรรมกันแบบนี้คือพวกผมเนี่ยนะครับไม่ว่าฝ่ายใดเกิดความสูญเสียไม่ใช่เฉพาะฝ่ายตัวเองเท่านั้นมีความรู้สึกเสียใจกันทั้งนั้นเพราะคนเหล่านั้นเขาก็เป็นคนไทยที่มีความเห็นแตกต่างจากพวกเราแต่ว่าเขาไม่ควรจะจบลงด้วยความตายเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงเรียนย้ำกันอีกครั้งว่าพฤติกรรมดารากันแบบนั้นสังคมไทยเนี่ยนะครับก็ต้องประณามคนเหล่านี้เช่นเดียวกันพูดได้ง่ายว่าจะต้องประณามนะครับทุกขนแห่งเหมือนกันคนเหล่านี้อยู่ในสังคมนี้ไม่ได้ถ้าเห็นคนถูกทำร้ายและแสดงความดีใจนั้นแสดงว่ามีความชั่วโดยกมลสันดานและความชั่วแบบนี้ก็ไม่ควรจะมาเล่นอะไรให้คนไทยก็ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องได้รับการประณามผมเองก็เห็นข่าวหนึ่งนะครับเรื่องศาลอนุมัติหมายจับม็อบขวางเลือกตั้งที่จังหวัดเพชรบุรี12รายเห็นไหมครับถ้ามีกระบวนการจัดการแบบเอาจริงแบบเอาจังแบบเพชรบุรีขออนุมัติหมายจับมันจับได้กันอยู่แล้วแต่โทษทีครับจังหวัดภาคใต้จับใครมีหมายจับทั้งใบไล่หรือยังภาคใต้อะไอ้28เขตที่ขัดขวางแต่การรับสมัครไอ้ปิดล้อมไปรษณีย์ทั้งทุ่งสงหาดใหญ่นะครับจับยังไม่มีหมายจับใครใดๆทั้งสิ้นทุกฝ่ายจะต้องเร่งการแบ่งภาระหน้าที่กันทำดีครับและลองดูว่าเอาถ้าคนมันไม่กลัวคุกตารางนี่ก็ยกให้กันไปแต่กฎหมายก็ต้องบังคับอย่างชัดเจนว่าขัดขวางตั้งแต่การสมัครจนกระทั่งวันเลือกตั้งปิดล้อมหีบบัตรเลือกตั้งก็คือการขัดขวางการเลือกตั้งอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกกระบวนการถ้าเอาจริงเอาจังแบบที่เพชรบุรีก็กระทำการกันนั้นผมเชื่อว่าการจัดการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่เหลืออยู่มันก็จัดการกันได้แต่นี่นะครับปิดล้อมสถานที่รับสมัครปิดล้อมหีบบัตรบัตรเลือกตั้งไม่มีใครทำอะไรกันได้ไม่มีความผิดอะไรเพราะไม่มีความผิดไม่ถูกหมายจับคนมันก็กล้าทีครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเขาก็ไปกระทำการอย่างนั้นกันอีกเพราะกฎหมายไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรไม่ได้มีบังคับอะไรใดๆกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับ28เขตรวมกระทั่งเขตอื่นๆที่มีผู้สมัครแล้วเลือกตั้งไม่ได้ด้วยถ้าเราไม่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับของกฎหมายกันแล้วนั้นไม่มีทางจัดการการเลือกตั้งนะแต่ถ้าเรามีความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายก็หมายจับดีครับใครผิดแล้วก็ตามไปจับกุมให้ได้แล้วก็ดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมทุกประการถ้าทำกันอย่างนี้ผมก็เชื่อว่ามันเราจะผ่านวิกฤตนี้กันไปได้แต่ถ้าหยอดแยกบอกแปะเหมือนกันหมดกกต.ก็ไม่แจ้งความนะครับคนที่เห็นไม่มีใครเป็นพลเมืองดีไม่มีใครจะปฏิบัติการรักษากฎหมายไว้สักคนท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ถูกปล่อยล่าเลยเหมือนเขตปลดปล่อยแปลความกันว่าใครอยากจะทำอะไรกันก็ได้แล้วถามว่าเราจะจัดการกันไปยังไงเวลานี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราไม่สามารถที่จะใช้อำนาจได้มันก็เหมือนพื้นที่ภาคใต้นะไม่มีหมายจับแม้แต่เพียงเท่าใบเดียวจากการเลือกตั้งไม่ได้สร้างความวุ่นวายขนาดนี้จับใครไม่ได้ผมบอกว่าประเทศนี้มันจะอยู่ด้วยความยากลำบากและพื้นที่ที่เขาไม่มีปัญหาอะไรทำไมเขาต้องได้รับความเสียหายจากพื้นที่ที่มันมีปัญหาเวลานี้ภาคเหนือภาคอีสานเขาก็ลามเดือดร้อนเช่นเดียวกันภาคกลางเนี่ยนะครับภาคใต้นี่เดือดร้อนยืนพื้นอยู่แล้วเพราะว่าเดือดร้อนกันโดยทั่วหน้าผมเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายนั้นมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องประคองต้องรักษากันเอาไว้มิฉะนั้นเราจะจัดการอะไรไม่ได้ทั้งเรื่องพื้นที่นี่นะครับกรุงเทพมหานครก็จะอยู่สภาพกันแบบนี้ภาคใต้ก็จะจบเหมือนกันแบบนี้ทุกครั้งคราวกันไปนะครับประกาศการเลือกตั้งจะกี่ครั้งนี่นะครับโดยกกต.
กกต.ก็จัดการรับสมัครที่เดิมไม่ย้ายที่ไอ้นกหวีดก็มาแล้วนะครับคุณเจ๋งดอกจิกก็ไปตะเวนสมัครกับคุณวรวุฒิแล้วก็เป็นอย่างนั้นสมัครก็ไม่ได้จะอยู่สถานการณ์กันแบบนี้เอาสมมติเขตไหนย้ายที่สมัครไปอยู่ในตจด.วันหีบบัตรเลือกตั้งไอ้พวกนี้ไปล้อมติดที่ไปรษณีย์ไม่มีใครทำอะไรกันได้เลยไม่มีวันที่จะจัดการการเลือกตั้งได้อย่างเด็ดขาดผมเรียนกับพี่น้องว่าณขนาดนี้ผมเชื่อว่าสถานการณ์แบบคนไทยเขาก็ต้องการความจริงจังในการแก้ไขปัญหาเหมือนกันคือต้องการเนี่ยนะครับคนที่กล้าในการตัดสินใจในการที่จะบริหารสถานการณ์แบบนี้ว่าเราจะฝ่าฟันวิกฤตกันไปได้อย่างไรและอย่างที่ผมเรียนว่าไม่ต้องฆ่าใครทุกคนเพียงแต่หัวใจที่มันกล้าหาญไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับน้ำพึ่งหยดเดียวบางคนพยายามอธิบายว่าทำไม่ได้เดี๋ยวน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วคุณไม่เกรงใจน้ำพึ่งเป็นไหมันบ้างอะไม่เกรงใจน้ำพึ่งหยดเดียวปรากฏว่าไอ้น้ำพึ่งที่เป็นไหมันก็รอแตกอยู่เหมือนกันนะแล้ววันหนึ่งถ้าน้ำพึ่งเป็นไหมันแตกไอ้หยดเดียวมันจะอะไรวันนี้เกรงใจน้ำพึ่งหยดเดียวกล้าบอกจัดอะไรกันไม่ได้เลยจับสุเทพไม่ได้เดี๋ยวน้ำพึ่งหยดเดียวยึดสถานที่ราชการไม่ได้น้ำพึ่งหยดเดียวผมบอกรวมไปรวมมาน้ำพึ่งกี่หยดแล้ววะเนี่ยคือสรุปความกันว่าเกรงใจกันไปหมดทำอะไรกันไม่ได้เลยแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันผ่อนคลายได้นะครับด้วยผู้ชุมนุมเขาผ่อนคลายเพราะไม่มีคนเอายกสะพานพระราม8ให้เอาพระราม8แล้วก็ถอยไม่แล้วคอยรับความเมตตาจากพุทธอิสระทีละหน่วยงานแบบนั้นมันทุเรศนะครับประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับท่านทั้งหลายว่าความจริงวันนี้เรามีหลายเรื่องราวที่จะอธิบายกว่าแต่ว่าความนี้ผมก็แลเห็นว่าสุเทพมันก็ไม่ไปไหนมันก็ย่ำอยู่กับที่พยายามอธิบายเรื่องการปฏิรูปซึ่งก็ฟังกันไม่ขึ้นนั่นแหละครับที่จะขอเวลา18เดือนแก้ไขปัญหาโน่นปัญหานี่แล้วก็เชิญบรรดาหมอมาช่วยคิดเรื่องการปฏิรูปผมบอกคุณฝันไปเถอะไม่มีใครบ้าตามคุณก็หรอกคือถ้าตัดสินใจปฏิรูปอย่างไรนั้นก็ต้องฟังความประชาชนความจริงเนี่ยนะครับในการจัดการการปฏิรูปเนี่ยครับนี่ก็ประกาศชัดเจนกันอยู่แล้วถ้าประเทศชาติมันเดินหน้ากันไปได้1ปีก็ยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่หลังจากปฏิรูปกันเสร็จต้องการจะทำเรื่องอะไรล่ะครับต้องการจะแก้ไขทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมคุณคิดว่าคุณจะทำยังไงนำมาเสนอคิดจะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับสุเทพเทือกสุบรรณลองเสนอดิลองเล่าให้ฟังว่าชีวิตทำอะไรมาบ้างเราก็จะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันกันได้ถูกหรือแม้แต่กระทั่งการปฏิรูปตำรวจนอกจากการรื้อป้ายสำนักงานตำรวจการสร้างโรงพักแล้วเนี่ยคุณอยากให้ทำอะไรบ้างเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยนะครับคุณกล้าคิดทำจริงอ่ะเพราะฉะนั้นผมยังเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเวลานี้เนี่ยครับเขาก็เชิญบรรดาพวกหมอทั้งหลายมาระดมความคิดเห็นว่าจะปฏิรูปกันยังไงตามบรรดานักวิชาการหยาบคายทั้งหลายช่วยมานำเสนอความคิดว่าเราจะปฏิรูปประเทศกันยังไงมันไม่มีวันจะปฏิรูปอะไรกันได้หรอกครับถ้าคนไทยเขาไม่มีส่วนร่วมเวลานี้ดูเสมือนหนึ่งว่ายังมีความหวังอยู่ว่าจะขอเวลาประเทศ18เดือนแล้วตัวเองจะเข้าไปมีอำนาจผมเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่า18เดือนนั้นคือหมายความว่าปีครึ่งจะเป็นปีครึ่งที่มันมีปัญหามากที่สุดเพราะฉะนั้นนี่นะครับเราต้องมีความเข้าใจว่าตัวช่วยของสุเทพเทือกสุบรรณมันมีมากถ้าลำพังน้ำหน้าของสุเทพถ้าสุเทพไม่มีตัวช่วยเหมือนกับเราในป่านนี้มันชิบหายไปแล้วพวกเราเนี่ยนะครับสู้ไปก็หันหลังมองหน้ามึงมองหน้ากูละผลัดกันเป็นตัวช่วยไม่มีตัวช่วยไม่มีแบ็คก็สู้กันตามโดยสภาพเมื่อปี2553แต่สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะครับเดี๋ยวหน่วยงานนู่นช่วยหน่วยงานนี้ช่วยหน่วยงานนั้นช่วยของเราที่เห็นก็มีร่วมกตัญญูปอเต็กตึงพอมาช่วยเก็บศพหน่วยกู้ภัยพอจะเป็นตัวช่วยบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจึงมีความแตกต่างกันนะครับคือเราสู้เนี่ยครับมีความหวังเดียวว่าประชาชนเนี่ยนะครับลุกขึ้นมาต่อสู้แต่สุเทพเขาไม่ได้พึ่งประชาชนอย่างเดียวเขาเอาประชาชนมาบังหน้าเขาเท่านั้นเองแต่หลังฉากมันไม่ใช่ประชาชนมันเครือข่ายนะครับของอมาตยา
ป็นแผง ครบถ้วนแต่ที่มันปวดหัวเวลานี้นี่นะครับที่เครือข่ายอมตะยาไปไหนกันไม่ถูกประชาชนที่เอามาให้กับสุเทพไม่รู้มันพาหายไปไหนหมดคือพูดง่ายๆว่าพามาแล้วรักษาไว้ไม่ได้ปรากฏการแบบนี้มันก็ไม่รู้จะทำยังไงความจริงเนี่ยนะครับจะใช้องค์กรอิสระมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ผลลงลับเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ต้องการความเท่ว่านี่คือการปฏิวัติประชาชนกล่าวว่าเอาไว้อยู่หมัดแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพอมันไม่อยู่เนี่ยครับคนไม่อยู่จัดการได้ก็พึ่งนะครับของเก่าเจ้าประจำองค์กรอิสระกันอีกแล้วแต่ผมแลเห็นเลยว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าซีกของฝ่ายประชาธิปไตยเรามีความแข็งแรงเจ้าหน้าที่ของสถานทูตนะครับมาชวนคุยก็ถามว่าคนแสดงอ่อนกำลังลงไปจริงหรือเปล่าผมก็บอกว่า2ปีเนี่ยนะครับมันก็มีช่วงแข็งแรงช่วงอ่อนแอเป็นธรรมดาในวันที่ซีกเราเป็นรัฐบาลนั้นเราไม่รู้จะแข็งแรงกับใครคือมาแข็งแรงกับรัฐบาลก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรและที่สำคัญที่สุดชุมนุมถ้าเกิดผลกระทบกับรัฐบาลเราก็หลีกเลี่ยงแต่ว่าประชาชนที่เขาเป็นแดงแล้วเขาไม่เลิกเป็นแดงเด็ดขาดเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าอยู่ที่การระดมของเรานั้นจะเอาจริงกันเมื่อไหร่อย่างไรกันเท่านั้นเองแต่ว่าเพียงที่เราไม่นัดเวลานี้ก็รู้ว่าเท่ากับเป็นการพูดง่ายๆว่าเป็นการไปหาทางลงให้กับสุเทพเทือกสุบรรณเพราะฉะนั้นก็ใช้ความอดทนอยู่ในฐานะกองเชียร์ดูโทรทัศน์วันๆหนึ่งก็เหนื่อยเหมือนกันแหละคือสองทุ่มกว่าฟังไอ้สุเทพคือฟังจนกระทั่งตอนหลังผมก็ไม่ค่อยอยากจะฟังแต่มันชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาเองก็มันก็ยากเหมือนกันเรานี่ก็ยิ่งยากทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากดังนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้คนที่รับผิดชอบอย่างสรส.เนี่ยจะต้องคิดไกลไปว่าเดือนมีนาเนี่ยถ้าเกิดเรื่องนี้จะทำยังไงระยะทางถัดจากนี้ถ้าจัดการอำนาจรัฐได้อยู่ในมืออย่างเบ็ดเสร็จแท้จริงจะได้กำลังใจจากประชาชนอย่างมโหฬารไปที่ไหนคนก็สรรเสริญแต่ถ้าปรากฏว่าพอวันนะครับวันที่ปปช.ลงมือคนเนี่ยมันจะสายหัวนะแล้วไปเลือกตั้งเขาก็จะมึนอีกถ้าเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้โชว์แผ่นเอ็กซเรย์ปอดด้วยว่าแหกหรือเปล่าถ้าปอดแหกก็จะไม่เลือกเพราะไม่รู้จะเลือกกันยังไงเพราะฉะนั้นผมยังเรียนกับพี่น้องว่าวันเวลาต่อไปนี้นั้นมันมีความสำคัญอย่างครบถ้วนหลายวันนี่นะครับที่เราสดับกับฟังข่าวสารนี่ครับผมดูเอกสารเป็นปึ้งๆวันๆผมเองก็เห็นว่าประเทศไทยมันไม่ได้ไปไหนจริงๆมันย่ำอยู่กับที่ต่างฝ่ายต่างซอยเท้าอยู่กับที่ทั้งหมดนะครับยกเว้นองค์กรอิสระนะครับฝ่ายเราก็ย่ำเท้าอยู่กับที่สุเทพมันก็ย่ำเท้าอยู่กับที่ท่านก็เถียงบอกมันเดินก็เดินหาตังก็อยู่ตรงนั้นนะครับย่ำเท้าอยู่กับจุดบริเวณนั้นไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าว่านี่นะครับไอ้องค์กรที่ออกอิทธิฤทธิ์นั้นเดิมเราก็คิดอ่านว่าการรัฐประหารนั้นจะมีความเป็นไปมากน้อยขนาดไหนผมเชื่อว่าเขาศึกษากันอย่างครบถ้วนแต่ยังไว้ใจไม่ได้แต่เขาแลเห็นแล้วว่ารัฐประหารมันก็ไม่จบปัญหาของประเทศก็หนักนานาชาติก็ล้อมรออยู่ยึดอำนาจแล้วไม่รู้จะเจออะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือในโลกความเป็นจริงแต่ว่าไอ้ที่เป็นกลไกที่องค์กรอิสระก็เดินก็อย่างอมหิตเลือดเย็นฝ่ายเราก็เลือดเย็นนะครับตัวก็เย็นเพราะไม่รู้จะทำยังไงก็เพราะว่าที่ผ่านมาจนกระทั่งบัดนี้นั้นนี่นะครับผมว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเขามีความอึดอัดผมไม่แน่ใจว่ากว่าจะถึงสถานการณ์ดังกล่าวมันจะมีโรคแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าเพราะขณะนี้เราเองก็แลเห็นความรุนแรงมันทยอยเกิดขึ้นกันตามลำดับพี่น้องอย่าได้ชะล่าใจสุดท้ายที่สุดผมก็ไม่ชะล่าใจว่าการรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เวลานี้ที่เขาพยายามจะดูกันหลายรอบหลายทางกันนั้นดูรอบข้างอย่างที่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายแต่ว่าความเป็นประเทศไทยผมไว้วางใจไม่ได้รวมกระทั่งว่าองค์กรอิสระที่เราบอกว่ามีนะความจริงมันอาจจะเอากุมภานี้ก็ได้ถ้ามันคิดว่ามันจัดการกันได้คือทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับ
เราจึงบอกว่าเราเนี่ยแหละครับเป็นฝ่ายที่รออะไรกันไม่ได้ผมเองเนี่ยนะครับเคยพูดในขณะที่มีการรัฐประหารว่าจะไม่นอนรอวันตายโดยเด็ดขาดถ้าเราไม่ทำอะไรเราก็นอนรอวันตายบอกว่าสู้คือหนทางรอดยอมจำนนคือหนทางตายหลังจากนั้นก็ตัดสินใจต่อสู้นะครับสู้กันอย่างยิบตาเพราะว่าคิดว่าสู้แล้วมันจะรอดเพราะถ้ายอมเนี่ยครับถอยก็ไปถอยก็ไปถอยก็ไปมันท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันก็กินตัวความรู้สึกความศรัทธาของประชาชนก็จะหมดกันไปผมจึงเรียนย้ำกันอีกครั้งในวันเวลากันแบบนี้เนี่ยนะครับว่าหลายเรื่องราวเราสามารถจัดการแก้ไขได้แต่จะต้องสร้างความศรัทธาให้กับประชาชนอีกซีกหนึ่งที่เขามีความเชื่อมั่นกับรัฐบาลและฝ่ายประชาธิปไตยเป็นสำคัญวันนี้เนี่ยนะครับณัฐวุฒิเขาต้องไปประชุมเรื่องข้าวเพื่อที่จะเจรจากับตัวแทนพี่น้องชาวนาซึ่งไม่รู้ว่าเจรจากันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับใครจะถูกจับกุมบ้างคือหมายถึงว่าในรัฐบาลเนี่ยแหละก็กำลังหามาตรการทางออกนะครับวันนี้เขามาทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้แต่เรียนกับท่านทั้งหลายว่าเขากำลังไปประชุมนะครับตามการมอบหมายของนายกรัฐมนตรีส่วนผมเองก็จะสรุปท้ายด้วยการเชิญพี่น้องในวันมาฆบูชาตรงกับวันวาเลนไทน์นะครับสองศาสนาในวันเดียวกันนะครับที่องค์หลวงพ่อทวดที่เขาใหญ่จะเป็นการวางศิลาฤกษ์หลวงพ่อทวดองค์ที่สูงที่สุดในโลกนะครับไม่มีสามัญชนคนใดไปทำเหรียญอยู่ในเหรียญเดียวกันเหมือนไก่เทพเทือกมันนะครับถ้าพี่น้องได้ไปนะครับในงานเมื่อวันที่5ตุลาคมนะครับปีที่ผ่านมานั้นสถานที่นั้นแหละครับบรรยากาศก็แบบเดิมๆการก่อสร้างบางอย่างก็มีความคืบหน้ากันไปพอสมควรนะครับเราไปพบปะพูดคุยนะครับบรรยากาศเป็นลานธรรมกันบ้างอย่างน้อยก็ใจสงบผมหวังว่ากลับมาจากเขาใหญ่นะครับกระทรวงมหาดไทยคงจะได้คืนนะครับคือหลังจากไปทำบุญกันบ้างคือความรู้สึกของเราเนี่ยนะครับก็คือว่าในท่ามกลางการต่อสู้อยู่ในบริบทขององค์กรประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันก็แบกภาวะความกดดันเช่นเดียวกันนะครับก็พยายามจะเชิญชวนบรรดาหมู่มิตรว่าเราก็ไปทำให้จิตใจมันผ่องแผ้วจิตใจมันผ่อนคลายแล้วก็สบายลงอย่างน้อยก็จะได้ปลงกันบ้างในบางเวลานะครับก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับพวกเราก็จะไปกันครบถ้วนเลยนะครับเป็นงานบุญที่มีความรู้สึกกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเราก็จะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้บรรยากาศนะครับของลานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะจิตใจของเรานั้นจะได้ปลอดโปร่งแม้ว่าจะเป็นวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆก็ตามและก็เพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตเพื่อจะได้กลับมาต่อสู้อย่างแข็งแรงกันต่อไปนะครับขอเชิญชวนพี่น้องนะตั้งแต่ช่วงเช้ากันไปเราก็ไปกันที่นั่นนะครับไปใช้ความสุขกันในช่วงนะครับวันมาฆบูชาท่านจะไปในนามวันมาฆหรือในนามวาเลนไทน์ก็ไม่ขัดข้องนะครับแต่เอาเป็นว่าเราก็ไปสร้างความสุขกันที่นั่นนะครับก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายทั่วกันวันพรุ่งนี้พบกันกับถลกหนังเทือกันต่อนะครับสวัสดีครับ